เอาล่ะเริ่มไลฟ์แล้วนะครับจะขอพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะกับน้องตุ๊กตาหมีเนี่ยเมื่อวานนี้เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกจริงๆน้องตุ๊กตาหมีอยู่ที่บ้านผมมานานละตั้งหลายปีแล้วแต่ไม่เคยเปิดตัวเมื่อวานเพิ่งเปิดตัววันแรกก็ฮือฮามีแต่คนถามว่าเอ๊ะมาจากไหนน้องตุ๊กตาตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยบอกเลยอยู่บ้านผมมาหลายปีแล้วมันชื่อผมตั้งชื่อมันว่าชิโร่ชิโร่เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าสีขาวเพราะว่าเห็นมันตัวมันสีขาวก็เลยตั้งชื่อมันว่าชิโร่นะครับผมคุณนิชิวาชิโร่ซังคิโนะอะนาตะวะโอโซโรมัสกะก็วันนี้จะไหนๆทุกทีจะไลฟ์เพียงคนเดียววันนี้ก็เลยจะกะจะไลฟ์กับน้องชิโร่ด้วยเพราะว่าเมื่อวานมีแต่คนถามหาว่าน้องชิโร่เป็นยังไงกลัวจะมีโดนอุ้มโดนไปทำร้ายหรือเปล่าก็วันนี้ก็เลยจะมาสัมภาษณ์กับแกก่อนอื่นก็คือจะขอเล่าก่อนก็คือตอนแรกขับรถไปถึงที่กองทัพบกนะครับผมแล้วก็จอดตรงทุกเกียร์ก็จอดตรงฝั่งตรงข้ามแล้วก็พาตุ๊กตาลงมาด้วยซึ่งตอนที่เอาตุ๊กตาลงมาด้วยคุณก็แปลกใจก็ถามว่าทำไมวันนี้พาเอาตุ๊กตามาด้วยมาทำอะไรบอกเดี๋ยวถึงเวลาคุณก็รู้เองว่าจะทำอะไรผมไม่บอกแต่พอตอนลงไปเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยแล้วเพราะว่าเห็นโอ้โหตำรวจรถตำรวจจอดอยู่แล้วก็เฮ้ยทำไมวันนี้มันไม่เหมือนทุกทีว่าตำรวจมายืนเป็นแผงเลยรอกันเต็มไปหมดแล้วมาถึงก็ถามดอนก่อนว่าเพนกวินบอกว่ามา9โมงได้ข่าวว่ามา9โมงเนี่ยเขามาอย่างบอกมาแล้วไปแล้วโดนตำรวจพาไปสอนอเรียบร้อยแล้วเอาละโอเคแล้วตอนนั้นก็คิดในใจแล้วว่ากูว่าวันนี้กูคงต้องโดนต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆแล้วคงจะไม่เหมือนกับทุกทีที่ผ่านมานะแล้วปรากฏว่าเราก็เอาตุ๊กตามาจะกะว่าจำลองเหตุการณ์6ตุลาปรากฏว่ายังไม่ทันอะไรเลยก็โดนตำรวจตอนแรกผมผูกเชือกฟางไว้ที่คอของน้องชิโร่นะกะว่าจะเตรียมแขวนจังหวะที่ผมยืนพูดอยู่ก็ปรากฏว่ามีตำรวจมาใช้ไฟแช็กลนตอนนั้นผมไม่เห็นแต่มีคนมาบอกว่ามันมีตำรวจมาเอาไฟแช็กลนให้เชือกฟางมันขาดพอผมจะแขวนปรากฏก็เลยตกใจว่าเฮ้ยทำไมเชือกขาดวะเมื่อกี้กูก็เตรียมมาอย่างดีแล้วก็เลยผูกเชือกใหม่แล้วก็แขวนเพราะปรากฏว่าแขวนแป๊บเดียวเท่านั้นยังไม่ทันจะทำอะไรเลยก็คุณตำรวจที่สะพายลำโพงอันใหญ่ๆคนนั้นนะก็มากระชากน้องตุ๊กตาไปผมก็จะพยายามแย่งกลับมาปรากฏว่าตำรวจที่ยืนเป็นแผงรอเป็นกำแพงก็กั้นไม่ให้ผมเข้าไปก็โอเคเลยกลายเป็นว่ามายืนตำรวจมายืนตั้งน่าจะ40-50คนได้มั้งเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีรถตำรวจอีกประมาณ2-3คันรออยู่แล้วก็โอ้มันจะอะไรกันนักหนาเพราะว่าเราก็มากันแค่2คนทุกทีก็เห็นว่าเราก็มาผมก็มากับดอนก็แค่2คนทำไมต้องขนมาเยอะแยะอย่างนี้นักข่าวยังมานักข่าวนี่น่าจะมาพอสัดส่วนพอๆกับตำรวจได้เลยนะก็ยืนก็แค่แล้วทำไมคุณจะต้องทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตตั้งแต่ตอนขับรถมาเนี่ยตั้งแต่หน้าทำเนียบรัฐบาลก็ตั้งแผงเหล็กยาวเหยียดเลยนะแล้วขับรถมาผมก็มองก็รู้สึกแปลกใจแล้วว่าทำไมวันนี้ตั้งแผงเหล็กยาวเหยียดประมาณถึงหน้ากองทัพนี่ยิ่งแปลกใจเลยว่าตำรวจมายืนรอเต็มเลยแล้วพอหลังจากเราทำกิจกรรมไปสักพักหนึ่งก็พอเสร็จพอตำรวจยึดน้องชิโร่ไปปรากฏว่าก็เลยไม่สามารถใช้ชิโร่มาเป็นสัญลักษณ์แทนก็เลยต้องให้ดอนมายืนแทนแล้วก็ทำท่ายกเก้าอี้ตีก็ยังดีก็ยังได้แสดงและเปิดเพลงประเทศกูมีไปได้แค่ไม่รู้ถึงนาทีหรือเปล่าด้วยซ้ำปรากฏว่าทางไอ้คุณตำรวจที่มาแย่งน้องชิโร่ไปเนี่ยก็มาเปิดลำโพงเสียงกลบเอาเพลงตอนแรกนึกว่ามันจะเปิดเพลงหนักแผ่นดินปรากฏว่ามันเปิดเพลงความฝันอันสูงสุดทั้งสองเพลงต้องบอกเลยว่าโคตรเฉยเลยผมฟังไม่ครบเพลงนะสองเพลงเนี่ยฟังไม่ไหวจริงๆฟังแล้วจะอ้วกรู้สึกจะอิดเอียนเพลงประเภทแนวนี้ไม่รู้คนฟังไปได้ยังไงถ้าเป็นคนแก่ๆยุคโบราณก็อาจจะเป็นยุคเขาเคยชินกับเพลงแบบนี้นะฟังได้แต่ผมมันคนรุ่นใหม่ฟังเพลงพวกนี้แล้วมันจะอ้วกบอกไม่ถูกมันรู้สึกขยะแขยงแล้วเลี่ยนมากนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็คุมตัวผมไปที่สน.ยึดทั้งตุ๊กตายึดทั้งลำโพงไปหมดเลยเอาขึ้นรถ
ถ้าคุณเห็นตามคลิปตอนที่นักข่าวถ่ายมีคนถ่ายตอนที่พาผมขึ้นรถก็คือเอาทุกอย่างขึ้นรถรวมทั้งผมแล้วก็ดอดไปสอนอหนังเลิงซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเองห่างกันประมาณสักประมาณ 2-3 ป้ายรถเมล์แค่นั้นเองเขาก็ขับรถไปพอไปถึงไปลงสอนอปุ๊บผมก็ลงมาก่อนแล้วปรากฏว่าดอนลงมาทีหลังแล้วปรากฏว่าดอนก็วิ่งตอนนั้นไม่รู้เลยนะแกก็ไม่ได้พูดว่าแกจะวิ่งแต่แกมีบ่นในรถแกว่าแกแบบว่ายังไงแกวันนี้แกมีธุระอะไรอย่างนี้นึกว่าจะเหมือนทุกทีที่ว่าพอกิจกรรมเสร็จแล้วก็กลับบ้านก็ไปทำธุระเพราะตอนแรกผมก็ตั้งใจว่าพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บผมก็จะไปร่วมกับกลุ่มของคุณฟอร์ดที่จะเคลื่อนไหวไปที่หน้า UN ปรากฏว่าโดนรวบซะก่อนแล้วพอผมลงจากรถมาสักพักนึงดอนลงมาดอนก็วิ่งซึ่งวิ่งตรงเนี้ยเขาไม่ได้พูดเลยนะเพราะเขาจะวิ่งอยู่ๆก็วิ่งผมไม่รู้ตัวเลยตอนนั้นผมก็มองแล้วก็อ่ะวิ่งทำไมวะอ่ะก็ไม่มีอะไรแหละเพราะว่าแค่อยากจะโชว์รองเท้าเขาซื้อมาใหม่โชว์รองเท้าว่าวิ่งแล้วโอ้ยคู่นี้ใส่แล้วมันวิ่งดีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องคิดมากนะแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปในสอนอพอเข้าไปในสอนอปุ๊บอย่างแรกที่เห็นก็คือกลุ่มของน้องเพนกวิน 3-4 คนนั่งรออยู่แล้วเพราะว่าเขาโดนจับมาก่อนแล้วผมมาทราบทีหลังว่ามันมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่บอกว่าอะไรกลุ่มฝั่งทนอะไรสักอย่างที่มาให้กำลังใจทบซึ่งตรงเนี้ยพอผมเห็นภาพแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกต้องเพราะว่าพอกลุ่มคือก่อนหน้านี้นะที่ไปยื่นทบครั้งแรกผมจำได้ไปกระดอนตอนนั้นก็คือจะได้เข้าประตูแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เฝ้ารปภ.ที่เฝ้าอยู่หน้าประตูไม่ให้เข้าผมก็เลยออกมาเยินพูดที่หน้าป้ายกองทัพบกป้ายสีดำๆที่อยู่ข้างๆประตูที่คุณเห็นนะนั่นคือครั้งแรกได้พูดและหลังจากนั้นเขาก็เอาล้อมเหล็กเอาเล็กรั้วเหล็กออกมากั้นตรงป้ายและไล่ผมตลอดเลยไม่ยอมให้ผมมายืนถ่ายตรงนั้นแต่ก็ยังได้ยืนถ่ายอยู่ตรงฟุตบาทฝั่งกำแพงของกองทัพบกอยู่เพียงแต่ว่าขยับเข้ามาถ้าคุณไปดูภาพจากที่เขาถ่ายก็คือจะเป็นถ่ายเยื้องๆว่า เห็นป้ายกองทัพบกเยื้องๆถึงแม้จะไม่ตรงหน้าตรงๆแต่ก็ยืนเยื้องๆก็ยังโอเคนะสองครั้งหลังแต่พอเมื่อวานปุ๊บมันไม่ยอมให้ข้ามฟุตบาทไปเลยเอาตำรวจมาล้อมไว้หมดเลยทั้งกลุ่มของเพนกวินก็เหมือนกันก็ไม่สามารถข้ามได้เอาตำรวจมาล้อมแล้วกลุ่มแล้วของผมกับดอนก็ไม่สามารถข้ามได้เอาตำรวจมาล้อมแต่พอไอ้กลุ่มที่ว่าเป็นกองเชียร์อะไรเนี่ยนะฝั่งทนอะไรเนี่ยมาตามข่าวนะบอกว่า10คนคือผมไม่ได้เห็นเขาเลยไงก็เลยรู้ว่ามันกี่คนเลยไม่รู้ตามข่าวบอกว่า10คนดูจากในรูปไปยืนอยู่ตรงหน้าป้ายกองทัพบกสีดำๆซึ่งคุณไม่ยอมให้ผมไปเลยตั้งแต่ครั้งที่2เป็นต้นมาผมก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณมันสองมาตรฐานนะผมคุณไม่ให้ผมเข้าไปข้างในกองทัพบกผมก็ไม่ว่าให้ผมยืนอยู่หน้าป้ายกองทัพบกก็โอเคเพราะตอนหลังบอกว่าไม่ให้ยืนเนี่ยก็ให้ขยับมาหน่อยตรงต้นไม้ข้างๆก็ผมก็ไม่ว่าอะไรแต่พอเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยคุณให้ผมมายืนตรงฟุตบาทแต่พอไอ้กลุ่มกองเชียร์เนี่ยคุณกลับให้ไปยืนถึงตรงหน้าป้ายกองทัพบกนี่มันหมายความว่ายังไงคุณมันเลือกปฏิบัตินี่ฮะนี่คือคุณทำอะไรนะอย่าทำให้มันเป็นสองมาตรฐานนะคนมันจะมองออกคือเอาเป็นว่าผมบอกเลยนะตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเจอผบ.ทบ.ที่โง่เท่ากับคนนี้มาก่อนเลยนะเป็นคนที่คือคนอื่นนะเขาจะรัฐประหารหรือไม่รัฐประหารนะเขาเก็บอาการเป็นใครนักข่าวไปจี้ถามคุณจะรัฐประหารไหมคุณจะรัฐประหารไหมเขาก็จะเก็บอาการไม่จะถึงเวลามันก็ทำแต่คุณเนี่ยเก็บอาการไม่เป็นเลยตั้งแต่เดือนตุลาแล้วที่นักข่าวถามว่าจะรัฐประหารไหมคุณก็บอกว่าไม่รับประกันรัฐประหารคุณก็แสดงออกจนมากระทั่งล่าสุดเนี่ยที่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่มันมีข่าวว่าข่าวฮือฮาว่าอาจจะมีการรัฐประหารรวมถึงอาทิตย์นี้ที่มีการพูดถึงที่คุณไปพูดถึงเพลงหนักแผ่นดินพอมีนักการเมืองออกมาพูดเรื่องที่ว่าจะตัดงบประมาณทหารเอ่ยหรือว่าปฏิรูปทหารเอ่ยคุณก็พูดถึงเรื่องให้เป็นฟังหนักแผ่นดินคือผมรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่แต่การุณาเก็บอาการหน่อยได้ไหมคนฉลาดนะเขาเก็บอาการเป็นแต่คุณมันเก็บอาการไม่เป็นคือแสดงความโง่มาให้คนเห็นแบบคือคนทำอะไรอะนะมันจะบ่งบอกว่ามันฉลาดหรือไม่ฉลาดมันดูที่การแสดงออกคำพูดพวกเนี้ยคุณนี่คำพูดแบบบ่งบอกว่าไม่ค่อยมีสมองอะเก็บอาการไม่เป็นคนก็ดูออกหมดแล้วว่าคุณคิดอะไรอยู่
นะก็คือตอนนี้มันเลยไปแล้วมันสายเกินไปแล้วที่จะมาต้องมาเก็บอาการมันคนก็เห็นหมดแล้วแหละว่าคุณคิดอะไรอยู่นะคราวนี้ก็ต่อมาก็เข้ามาก็อย่างที่บอกอะพอกลุ่มที่ว่าอะไรนะกลุ่มฝั่งคนอะไรนั่นน่ะที่ว่าจะมาให้กำลังใจแล้วคุณกลับไปให้เขาไปยืนตรงฝั่งฟุตบาทตรงกำแพงของกองทัพบกตรงหน้าป้ายเลยแหละแต่ขณะที่พวกผมไม่ยอมให้เข้านี่มันหมายความว่ายังไงนี่คืออย่างที่หนึ่งแล้วนะแล้วพออย่างที่สองตอนที่ผมไปสน.เนี่ยที่ผมบอกว่าผมเจอน้องเป็นกุ้งเขามาก่อนเพราะว่าผมไม่เห็นไอ้กลุ่มที่ว่ากองเชียร์เนี่ยมาผมถามตำรวจเลยบอกว่ามันมีกลุ่มที่มายื่นหนังสือมายื่นให้กำลังใจคุณอภิรัตน์เนี่ยทำไมไม่มาตำรวจก็บอกมาแล้วปรับไปแล้ว 5,000 ตอแหลเพนกวินเขามาก่อนอีกแล้วทำไมเขายังอยู่เลยยังคิมสำนักยังทำสำนวนอยู่เลยยังไม่เสร็จเลยเลขกลุ่มนั้นมันมาทีหลังแล้วไปอยู่ซอกมุมไหนไม่ทราบผมอยู่ตั้ง3ชั่วโมงเนี่ยผมไม่เห็นแม้แต่เงาเลยกลุ่มนั้นน่ะถ้าเขาจะมาเขาก็ต้องมาสน.นางเลิ้งเหมือนกันคุณน่ะตอแหลคือคุณเลือกปฏิบัติ1ทั้งเลือกปฏิบัติที่ว่าพอกลุ่มเนี้ยไอ้กลุ่มกองเชียร์คุณให้ไปยืนอยู่หน้าป้ายได้แต่พอพวกผมนี่กลับให้มายืนตรงฟุตบาทคุณรังเกียจเนี่ยก็เป็นพวกคนรับใช้เป็นขอทานไม่ยอมให้เข้าใกล้ประตูบ้านเลยและ2ก็คือคุณไม่ยอมดำเนินคดีคุณแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นทั้งที่ข่าวก็ลงกระโจนครึ้มไปหมดเลยว่ามันมีกลุ่มแต่ทีกลุ่มเพนกวินอย่างเงี้ยเขาก็มา3คนเอาป้ายมาถือแค่นั้นแป๊บเดียวไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีความรุนแรงไม่เห็นมีอะไรเสียหายอะไรเลยคุณก็มาดำเนินคดีรวมทั้งผมก็แค่มาเปิดเพลงแล้วก็พูดอะไรนิดหน่อยคุณก็ดำเนินคดีแต่พอกลุ่มพวกนั้นกลับไม่ดำเนินคดีมันหมายความว่าอย่างไรไอ้อย่างนี้ถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับหืมกันเป็นทำเป็นแกล้งมองไม่เห็นแกล้งโง่คือคุณทำอะไรก็แสดงออกแล้วนะคุณทำตัวให้มันเหมือนอย่างมีมาตรฐานเหมือนในตอนที่อะไรอ่ะมีกองเชียร์ไปเชียร์ประวิตรน่ะที่บุกไปที่กระทรวงกลาโหมอะไรที่มันมีกลุ่มนึงจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรไม่รู้แล้วคุณศรีวราก็ยังแจ้งความดำเนินคดีกลุ่มนั้นถึงแม้ว่านั่นแหละอย่างนั้นก็คือคุณยังมีไว้2ยังมีมาตรฐานว่ากลุ่มที่มาว่าประท้วงเนี่ยคุณดำเนินคดีกลุ่มมาเชียร์คุณก็ดำเนินคดีแต่พอกลุ่มมาที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับเพลงหนักแผ่นดินคุณดำเนินคดีแต่กลุ่มที่มาให้กำลังใจคุณกับไม่ดำเนินคดีคุณทำอย่างนี้มันก็ยิ่งเห็นชัดเจนแล้วว่าคุณเนี่ยมันมีวาระซ่อนเร้นเลือกปฏิบัติและแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าคุณคิดยังไงอย่างที่ผมบอกตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเจอผบ.ทบ.คนไหนที่โง่เท่ากับคุณมาก่อนเลยนะผมว่าประยุทธ์มันโง่แล้วนะคุณยังโง่ยิ่งกว่าอีกนะแล้วอ่ะคราวนี้ก็กลับมาเข้าเรื่องของสน.พอระหว่างที่อยู่สน.เนี่ยตำรวจเขาก็จะบอกว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยจะจับคุณน้องชิโร่ยึดเป็นของกลางผมไม่ยอมผมก็เถียงบอกไม่ได้มันไม่เกี่ยวอะไรหรอกมันไม่ใช่ของกลางอะไรเลยไร้สาระก็ไม่ยอมก็เถียงกันอยู่พักนึงอะนะแต่สุดท้ายเขาก็โอเคยอมปล่อยตัวอะไรเนี่ยแหละแล้วมาเรื่องเครื่องเสียงเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยผมก็โอเคผมก็ยอมรับเขาก็พูดบอกว่าเนี่ยมันจะต้องมาขอทำเรื่องขออนุญาตใช้เครื่องเสียงผมบอกว่าบ้านผมอยู่บางกะปินะแล้วเนี่ยอยู่นางเลิ้งให้ผมขับรถมาเนี่ยนะเฉพาะข้างน้ำมันรถอย่างเดียวนะก็มากกว่า200แล้วแล้วจะให้ผมขับมาเพื่อมาขอใช้เครื่องเสียงเนี่ยนะว่ามันไม่ไร้สาระไปหน่อยแล้วผมบอกเลยผมยอมจ่ายค่าปรับซะยินดีกว่าคุ้มกว่าที่จะต้องขับรถมาที่นี่เพื่อมาทำเรื่องขอใช้เครื่องเสียงผมยอมจ่ายค่าปรับเขาก็โอเคก็โอเคซึ่งตอนแรกเขาจะแจ้งในส่วนของการแจ้งความเนี่ยตอนแรกเขาแจ้งความของกลุ่มน้องเพนกวินว่าจัดการชุมนุมผิดพ.ร.บ.คือไม่ได้ขออนุญาตพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะส่วนของผมเนี่ยเขาก็แจ้งพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะกับเครื่องเสียงโดยไม่ได้ขออนุญาตซึ่งผมในส่วนของชุมนุมสาธารณะเนี่ยผมปฏิเสธแต่ในส่วนของใช้เครื่องเสียงผมโอเคยอมรับเพราะผมเห็นว่าโทษมันแก้ปรับ200ก็ให้มันจบๆขี้เกียจยืดเยื้อในศาลมันเสียเวลาจ่ายๆแล้วให้มันจบไปเรื่องนึงซึ่งพอผมไปจ่ายค่าปรับเสร็จปุ๊บบอกว่าตำรวจเนี่ยมันก็
คือในส่วนของพรบชุมนุมเนี่ยนะเขาแจ้งข้อหา2คนก็คือผมกับดอมแต่ในส่วนของการใช้เครื่องเสียงอ่ะเขาแจ้งข้อหาผมคนเดียวเพราะว่าเครื่องเสียงมันเป็นของผมดอมไม่โดนด้วยก็โอเคผมก็ไปจ่ายค่าปรับ200ก็นึกว่าจะจบปรากฏว่าตำรวจที่ทำสำนวนเขาก็บอกว่าถึงเวลาส่งศาลยังต้องส่งเป็นข้อหาใช้เครื่องเสียงด้วยเป็น2คนตอนนั้นผมเลยยั่วเลยผมบอกว่าอ่ะก็เครื่องเสียงมันของผมคนเดียวมันเกี่ยวอะไรกับดอนไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับดอนซะหน่อยเลยแล้วผมก็ยอมรับแล้วผมก็จ่ายค่าปรับแล้วมันก็ต้องจบเด็ดทำไมคุณยังจะส่งฟ้องในข้อหานี้แล้วส่งเป็น2คนด้วยเขาก็บอกว่าเนี่ยผู้กำกับเขาสั่งมาว่าต้องส่งตอนนั้นผมเลยขึ้นเลยผมเลยด่าเลยแล้วไม่สนแล้วผู้กำกับก็มาแล้วผมก็เถียงกับผู้กำกับด้วยว่าก็ในเมื่อผมจ่ายค่าปรับตรงจุดนี้แล้วคุณก็ต้องตัดข้อหานี้ออกเหลือแต่เฉพาะพรบชุมนุมสาธารณะอย่างเดียวทำไมคุณยังจะต้องใส่ข้อหานี้แล้วใส่เป็น2คนทั้งที่ผมก็บอกแล้วว่าไอ้เครื่องนี้มันเป็นของผมคนเดียวไม่เกี่ยวอะไรกับดอนโอ้ยตอนนั้นผู้กำกับก็ไม่ยอมนะก็ยังจะพยายามแบบว่าเนี่ยมันเป็นประมาณว่าเหมือนกับว่ามันเป็นขั้นตอนเลยผมก็ไม่ยอมผมบอกว่างั้นผมขอ200คืนขอถอนค่าปรับคืนแล้วไปสู้กันในศาลเพราะผมไม่ยอมรับเถียงกันสักพักหนึ่งเขาก็บอกโอเคโอเคยอมตัดข้อนี้ออกสรุปแล้วก็เลยส่วนของค่าปรับ200ผมคนเดียวจ่ายแล้วจบไปแล้วก็จะเหลือเฉพาะพรบชุมนุมสาธารณะซึ่งก็โดนกัน2คนขณะที่ของกลุ่มน้องเพนกวินก็โดน2คนก็คือเพนกวินกับบอลนี่แหละแล้วก็นัดอีกทีก็คือนัดพบอีกทีที่อัยการดุสิตซึ่งอยู่แถวตลิ่งชันนั่นนะก็อีกทีวันที่12ซึ่งก็โอเคมันไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกเรื่องเพราะว่าคดีนี้มันโทษมันแค่ปรับเพียงแต่มันมีความรู้สึกว่า1คุณทำเรื่องให้มันใหญ่โตนะก็อย่างที่วันนั้นก็เห็นโอ้โหตำรวจมาเป็นขโยงเลยตั้งหลาย10คนรถมาตั้งหลายคันผมบอกเลยเฉพาะค่าน้ำมันรถที่พาตำรวจมาเนี่ยนะมากกว่าค่าปรับผม200ซะอีกคือทำอะไรให้มันอย่าเว่อร์เวอร์อลังการได้ไหมอันนี้ผมไม่ได้ว่าตำรวจนะผมว่าทหารก่อนหน้านี้นะก็ผมเดาเลยไอ้ที่วันเมื่อวานเหตุการณ์มันดูใหญ่โตนั้นมันไม่ได้มีอะไรหรอกก่อนหน้านั้นครั้งแรกผมมานะมาแล้วมาด่าหน้าทบชุดใหญ่นั่นน่ะแล้วปรากฏว่าเขาโมโหด่าวันนั้นคือวันที่17มกราเขาโมโหวันที่19พอผมไปเคลื่อนไหวปุ๊บมันก็ส่งทหารแอบทหารนั่นแหละ4คนนั่นแหละมาลุมทำร้ายผมแต่ปรากฏว่าโชคดีนะท่องเที่ยวจีนมาช่วยไว้ได้ก็เลยรอดตัวดูได้เว้นกัน2วันเท่านั้นนะมันคงโมโหมากที่ผมไปด่าหน้ากองทัพบกเพราะผมไปพูดเรื่องที่ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2กองทัพไทยแพ้ตลอดเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่หยามมากไงทหารเขาก็โกรธมากตอนแรกส่งคนมานึกว่ากระทืบผมแล้วเดี๋ยวผมจะอย่างน้อยก็ถ้าไม่เอาให้ผมเจ็บก็ต้องเอาให้ผมกลัวปรากฏว่ามันทั้งไม่เจ็บและทั้งไม่กลัวว่ะนะแล้วปรากฏว่าพอเห็นว่ามุกนี้ใช้ทำร้ายผมไม่สำเร็จผมรอดตัวมาได้พอวันที่22ปุ๊บก็แจ้งความผมเลยเอาข้อหาอะไรนะไอ้พรบ.คอมโพสเมื่อวันที่15แล้วก็หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่ไปด่าหน้ากองทัพบกนะแจ้งความผมกับดอนฮะก็เขาโอเคก็ไม่ว่ากันแล้วหลังจากนั้นก็พอผมไปเคลื่อนไหวอีกคุณก็แจ้งข้อหานู่นนี่นั่นคือตั้งแต่คุณอภิษผมเคลื่อนไหวมาเนี่ยนะครั้งแรกคดีของผมที่โดนก็คือพรบ.คอมที่ว่าโพสต์ Facebook ลามกซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเคลื่อนไหวเลยและคดีนี้จนป่านนี้ก็ยังอยู่ที่ปอท.ยังไม่ได้ทำอะไรไม่มีอะไรคืบหน้าต่อมาก็แล้วเคลื่อนไหวผมก็ไม่มีอะไรไม่เคยโดนคดีอะไรเลยจนกระทั่งมากับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งผมก็โดนอีก3คดีก็คือคดี MBK 39ที่ชุมนุมที่ Skywalkแล้วก็คดีอาร์มี่ที่ชุมนุมที่หน้ากองทัพบกแล้วก็คดี UN ที่ชุมนุมที่หน้า UN 3คดีนี้มาจากคนอยากเลือกตั้งเท่ากับก่อนหน้าคุณอภิรัตน์จะมาเป็นผบ.ทบ.ผมโดนแค่4คดีแต่พอหลังจากคุณอภิรัตน์มาเป็นผบ.ทบ.เท่านั้นผมเดินโดนอีก4คดีซึ่งมาจากผบ.ทบ.ทั้งนั้นเลยซึ่งก็คือคดีแรกก็คือที่ว่าแจ้งความเท็จเพราะผมไปแจ้งความว่าคุณอภิรัตน์พูดข่มขู่ว่าจะก่อการรัฐประหารผิดตามมาตรา113เขาก็แจ้งความผมกลับว่าผมแจ้งความเท็จแล้วก็ตามมาด้วยอีก2คดีก็คือพรบ.คอมกับไอ้ที่หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่ผมไปบอกว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2ทหารไทยไม่เคย
ชนะเลยแล้วก็มาล่าสุดคดีที่8ก็คือเมื่อวานนี้ที่ว่าชุมนุมสาธารณะคือผมบอกเลยว่าตั้งแต่ยังไม่เคยเจอผบ.ทบ.คนไหนที่ถ้าคุณไปไม่ใช่ผมคนเดียวเลยนะคุณไปดูได้เลยมันไม่เคยมีผบ.ทบ.คนไหนที่มานั่งฟ้องไล่ฟ้องคนนู้นคนนี้บ้าบอคอแตกมีอย่างไอตอนชุมนุมมีคนอยากเลือกตั้งมันฟ้องคือมันเป็นลักษณะการชุมนุมใหญ่ๆมันยังอ้างได้แต่ของผมเนี่ยไปแค่คน2คนแล้วคุณก็มาฟ้องไล่ฟ้องดะ4คดีแล้วเนี่ยแค่ไม่กี่เดือนที่คุณดำรงตำแหน่งมาเนี่ยฟ้องผมไป4คดีถามว่าผมกลัวไหมผมไม่ได้กลัวหรอกผมเฉยๆเพียงแต่ผมรู้สึกสมเพชคุณมากกว่านะเพราะว่าคนอื่นนะไปชุมนุมไปอะไรกี่คนนะไม่เห็นจะมานั่งไล่ฟ้องบ้าบอคอแตกคนเก่าก็คือคุณเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เนี่ยผมไม่เคยเห็นเคยแกฟ้องใครเลยนะแต่คุณเนี่ยมานั่งฟ้องผมแล้วฟ้องผมอยู่คนเดียวเนี่ยนะมีเมื่อวานนี่น้องเพนกวินอีกคนหนึ่งแค่นั้นคือพอใครมาประท้วงหน้าบ้านคุณจะไล่ฟ้องแหลกเลยเนี่ยนะผมบอกเลยผมไม่เคยเจอคนอะไรบ้าอำนาจขนาดเนี้ยปัญญาอ่อนหรือเปล่าคนที่ไปชุมนุมประท้วงทำเนียบเนี่ยก็ไม่เห็นจะโดนฟ้องอะไรเลยคุณก็มานั่งแต่พอใครมาชุมนุมหน้ากองทัพบกคุณไล่ฟ้องแหลกเนี่ยนะถามว่าคุณยังไงอะโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าประเภทแบบอีโก้ต่ำจัดๆนะคือใครวิจารณ์อะไรคุณไม่ได้เลยกูจะฟ้องแหลกกูจะฟ้องแหลกเนี่ยมันไร้สาระนะเข้าใจไหมแล้วเมื่อวานนี้นะน้องชิโร่เนี่ยนะก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่โดนอุ้มนะคนนู้นลากไปทีคนนี้ลากไปทีช้ำไปหมดเลยดีนะว่าไม่ได้เปิดคนนู้นอุ้มแล้วก็ขู่ว่าจะยึดเป็นของกลางเนี่ยน้องชิโร่แกกลัวมากเพราะว่าแกอยู่บ้านผมตลอดแกไม่เคยไปไหนเลยแกก็ไม่อยากอยู่ห่างจากผมแต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็ตำรวจก็ยอมคืนว่าอ่ะโอเคไม่ยึดอ่ะก็แล้วไปก็เป็นโชคดีของน้องชิโร่นะว่าได้กลับมาอยู่บ้านอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะขอบคุณคุณตำรวจที่ไม่ต้องไปอะไรนะบ้าเลือดตามทหารค่ะผมเข้าใจว่าทหารมันพยายามจี้คุณอยู่คุณก็ทำๆไปอย่างนั้นแหละไม่ได้อะไรหรอกเข้าใจลึกๆคุณก็ไม่ได้อยากทำอะไรแต่อยากจะฝากบอกไปถึงคุณอภิรัตน์1คุณน่ะนะตั้งแต่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเจอผบ.คนไหนที่โง่เท่าคุณมาก่อนคือคุณอยากจะทำอะไรคุณก็เก็บอาการไว้หน่อยเขาเรียกว่าอย่างไรลักษณะแบบคืออย่าแสดงออกให้คนเขาโจงจางให้เห็นชัดเจนเลยว่าคุณเป็นคนแบบไหนคือคนฉลาดเนี่ยนะเขาจะไม่พูดเยอะและเขาก็จะไม่แสดงอาการให้คนเห็นว่าเขาคิดอะไรในใจเหมือนอย่างเปรมจินตสุนทรานนท์เนี่ยไม่ค่อยออกงานแทบไม่เคยพูดเขาคิดอะไรเนี่ยเรามันจะมองไม่ออกเลยเพราะเขาไม่แสดงออกให้เห็นอย่างนี้คือลักษณะของคนฉลาดแต่คนที่แบบไม่จ่อปากทีก็พูดไม่จ่อปากทีก็พูดแถมพูดแบบไม่มีหัวคิดให้คนเขาดูออกหมดเลยว่ามึงคิดอะไรอยู่ไอ้แบบนี้นะคุณโง่นะแล้วก็สองคุณอย่ามาไล่ฟ้องคนเขาด่าแหลกลานถามว่าคนกลัวไหมเขาไม่ได้กลัวคุณหรอกเพียงแต่เขาสมเพชคุณว่าบ้าหรือเปล่าผมมาไล่ฟ้องแหลกทุกอย่างเนี้ยมันเหมือนกับคนบ้าเหมือนกับว่าอะไรอ่ะมีคนมาหน้าบ้านแล้วหมามันก็เห่าอ่ะมันไร้สาระอ่ะเข้าใจไหมเขาไม่ได้มาแค่เดินผ่านหน้าบ้านเช่นนี้คุณก็เห่าหมดทุกคนเลยบ้าอ่ะเนี่ยฮะคืนเอิญทั้งเป็นโจรมาอะไรแล้วมาบุกบ้านมางัดบ้านมาทำลายทรัพย์สินว่าไปอย่างหมาไปเห่าไปกัดได้แต่นี่แค่คนเดินผ่านคุณก็เห่าอ่ะเคยเจอไหมแบบบ้านไปบ้านไหนแบบแค่รถผ่านมอเตอร์ไซค์ผ่านจักรยานผ่านคนเดินผ่านเห่าแหลกเห่าทั้งวันจนเสียงรำคาญอ่ะมันรำคาญว่ามึงจะเห่าเหี้ยอะไรของมึงนักหนาวะเนี่ยคุณก็คือทำตัวให้เป็นหมาดีๆหน่อยก็คือเห่าเฉพาะบางงานพอนะส่วนไอ้ประเภทแบบโอ้ใครเดินผ่านหน้าบ้านกูไล่เห่าหมดเนี่ยนะมันสมเพชนะมันไม่ได้อะไรหรอกถามว่ามันไม่ได้กลัวเพียงแต่มันสมเพชนะโอเคก็คือคุณจะบ้าดีเดือดอะไรก็แล้วแต่คุณน่ะแต่ว่าคือยังไงคุณเป็นทหารน่ะคุณเป็นทหารน่ะคุณก็เข้าใจใช่ไหมว่าคุณเป็นทหารทหารมันต้องคงไว้ซึ่งเกียรติภูมิคือให้มันดูแบบยังไงอ่ะดูสง่าดูแบบหน้าเคารพยำเกรงไม่ใช่แม่งใครมาแล้วคุณฟ้องด่าหรือว่าพูดโพ้งออกมาให้คนรู้หมดว่าคุณคิดอะไรมันเป็นยาอ่อนอ่ะให้คนดูแล้วมันนั่งหัวเราะย้อว่าเนี่ยหรอผบ.ทบ.แม่งทำไมโง่จังวะอะไรอย่างงี้อย่างงี้คืออ่ะแล้วมาเรือนนี้วันเสาร์วันนี้วันที่21มาเรือนนี้วันเสาร์23ก็จะครบรอบ28ปีที่พ่อคุณนะเป็นโจรกบฏ
ก่อนรัฐประหารเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปี2534เนี่ยครบ28ปีนะตอนนั้นคุณก็คงจะอายุราวๆสัก30คงจะเป็นทหารใหม่ถ้ามันก็ไม่ถึงกับใหม่นะมันก็คงเป็นมาหลายปีแต่ก็ยังเป็นทหารหนุ่มอยู่ยังไม่อะไรมากมายก็คิดว่าวันนั้นผมก็คงจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นิดๆหน่อยๆแต่ยังไม่บอกว่าอะไรนะแต่ยังว่าแหละตอนแรกไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่พอมาเห็นคุณพฤติกรรมเมื่อวานนี้แล้วทำให้ผมหัวเสียเลยมันมีความรู้สึกว่าคือคนอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าถ้าใครพูดดีๆเนี่ยผมก็คุยดีด้วยนะแต่ถ้าใครมาใช้วิธีอะไรงี่เง่างี่เง่านี่คนคือคนทหารเนี่ยมันอาจจะมีความคิดว่ากูไม่ชอบพูดดีๆกูชอบใช้วิธีแบบอย่างเงี้ยกูไม่คุยกับมึงกูใช้อย่างนี้แต่ผมบอกแล้วผมเป็นคนตรงข้ามนะคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคุณมาใช้วิธีรุนแรงเนี่ยแล้วคนส่วนใหญ่จะกลัวแต่ผมไม่ใช่เลยผมตรงข้ามคือถ้าคุณพูดดีๆผมก็พูดดีๆแต่ถ้าคุณใช้วิธีรุนแรงผมก็รุนแรงกับคุณต่อให้ผมต้องเอาชีวิตแลกผมก็ไม่กลัวเพราะผมเป็นคนไม่ชอบให้ใครมารุนแรงตอนผมอยู่ในคุกเนี่ยนะผมเป็นหัวหน้าดูแลโรงเรียนหน้าที่ของผมคือดูแลเรื่องอาหารให้กับผู้ต้องขังผมยุติธรรมไอ้พวกขาใหญ่นักโทษมาขออาหารก่อนผมไม่เคยให้ผมเคยแม้กระทั่งเปิดศึกผู้ต้องขัง20คนมาล้อมผมอ่ะเพื่อจะขอเอาจานชามก่อนผมไม่ให้คือไม่ให้เพราะคนอย่างผมมีมาตรฐานผมไม่มีแบ่งว่าเฮ้ยขาใหญ่ให้มันก่อนหรือว่าเพื่อนผมให้ก่อนไม่มีถึงเวลากินข้าว11โมงคือ11โมงพร้อมกันไม่มีใครได้กินก่อนไม่มีว่าขาใหญ่มาก่อน10โมงเฮ้ยเอากับข้าวไปกินกับคนลูกบ้านคนไม่มีคนใหญ่คุณไปถามหัวหน้าเรือนจำหรือแม้แต่พวกขาใหญ่ที่เคยอยู่ในคุกตอนที่ผมอยู่จะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงผมบอกว่าไม่คือไม่คุณเอาคนนักโทษที่เป็นลูกน้องคุณ20คนมาล้อมผมยังไม่ยอมเลยผมก็ไม่ให้คุณจะใช้วิธีอะไรผมไม่กลัวหรอกผมไม่ได้แคร์ด้วยแล้วคนอย่างผมอย่างที่บอกคุณคุยดีๆกับผมอาจจะคุยแต่ถ้าคุณมาใช้วิธีรุนแรงกับผมนอกจากจะไม่คุยผมก็จะตอบโต้คุณอย่างนี้ด้วยนะก็แค่นี้แหละไหนๆคุณอ้างว่าตัวคุณเป็นลูกผู้ชายนะก็ทำตัวให้มันเป็นลูกผู้ชายนะอย่าทำตัวเป็นหมารอบกัดหรือว่าอย่าทำตัวเป็นหมาที่เอาแต่เห่าตลอดเลยใครมาผ่านหน้าบ้านแม่งเห่าๆๆมันน่ารำคาญเข้าใจป่ะนะโอเควันนี้แค่นี้แหละ